คู่สีตีเนียนร่วมตีเนียนโดยสมาร์ทโฟนโนเกียลูเมีย925เห็นบอกว่าทั้งคู่เป็นคนชอบแต่งบ้านตอนนี้คงต้องให้สามีภรรยาคู่นี้พาชมเฟอร์นิเจอร์ร้านโปรดพร้อมมาเมาส์เมาแมนกันต่อนะคะคุณพาผมมาที่ไหนเนี่ยนี่คือร้านที่คุณชอบเหรอใช่ครับพี่นี่ร้านอะไรฮะอันนี้พอโชว์ดีไซน์ครับพอโชว์ดีไซน์นี่คือเราก็ชอบแรงบันดาลใจของการผลิตเฟอร์นิเจอร์คุณมาจากที่นี่เป็นหลายๆอย่างเขาเรียกได้ว่ามาก๊อปคือมาจากมาก๊อปมาก๊อปไม่ได้มาไม่ใช่มาซื้อเคยซื้อเขาจะกินไหมยังเลยเอ้าไม่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมมันถึงยังไม่ได้ซื้อก่อนที่ผมจะรู้จักที่เนี่ยผมเนี่ยได้แบบค้นหาร้านแบบนี้มันนานมากแล้วมันหาไม่เจอมีอยู่ที่ต่างประเทศเยอะแล้วมันคือถ้าไม่ทำเองมันก็หาซื้อไม่ได้จนผมแต่งบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงมาเจอแล้วก็มาเจอนี่พูดเลยนะฮะยังไม่เคยซื้อของร้านนี้เลยยังไม่เจอครับแต่คนเจอที่บ้านเหมือนร้านนี้ทุกอย่างเอ๊ะไหนเข้าไปดูดิไหนคุณพาดูหน่อยว่ามันมีอะไรที่คุณชอบต่อมันแนวไหนพอโทรดีไซน์เป็นแบบอิเล็กทริกมิกซ์ครับพี่เอ็กซ์ทั้งเอ็กซ์ด้วยเหรอเอามามิกซ์กันก็เป็นทั้งมันทั้งเสียวมันคือแนวยังไงมันลักษณะยังไงคุณพาผมดูหน่อยดิผมไม่รู้มันคือจริงๆแล้วเนี่ยแนวเอ็กซ์เล็กทริกมิกซ์เนี่ยเขาจะเอาแนวหลายๆอย่างมารวมกันเช่นสมมติโซฟานี้นี่แนวไหนมันจะมีความแบบผมว่านี่แม่งแนวนอนความมีมอเดิร์นแนวนอนแนวนั่งแนวตั้งอยู่แล้วไม่แล้วยังไงนี่คือแนวไหนแล้วยังไงมาผสมยังไงไม่อันนี้ก็จะมีความเป็นแบบคอนเทมโมเดิร์นอาคิลิกมันอันนี้ก็จะมีความแบบซอฟหน่อยจะเป็นดูแบบคือมันเป็นสไตล์เรื่องไงดีมันเป็นหลายสไตล์มารวมกันแต่ยังมีความแบบมีความญี่ปุ่นมันรวมมีความเป็นยุโรปมันรวมง่ายๆผสมทุกอย่างมารวมกันแต่ว่าแนวเป็นวินเทจนิดๆมั้ยแต่ว่ายังคงความแบบหรูยังคงความหรูดูดีแบบว่าเรียบง่ายดูแบบว่าไม่ได้เยอะมากขอพูดตรงๆได้ไหมตอนที่เดินเข้ามาดูตอนแรกรู้สึกอย่างเดียวเลยนี่เขาเอาอะไรมารวมๆกันในร้านนี้ขอโทษจริงๆริงมันจะเป็นสไตล์เอ็กเล็กติกคือเขาเอาของหลายๆอย่างมารวมกันไงเหมือนนุ้ยได้จริงๆแล้วอ่ะที่เอาหลายๆอย่างมารวมกันออกมาอย่างเช่นแล้วมันออกมาแล้วมันดีไหมเนี่ยดีสิดีเห็นไหมดีสิเหมือนของภาษาอีสานโต๊ะนี้สวยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบดีไซน์ออกมาให้มันเหมือนกับพวกไม้เดี๋ยวมันจะมีอันนี้ก็จะออกบาโรกหน่อยแต่ก็ยังมีความแบบไม่หรูแบบเกินไปอ๋อคือบาโรกนี่คือหรูไม่เฟรนช์บาโรกแบบบาโรกแบบเยอะเกินแต่มีกลิ่นของมันอะไรอย่างเงี้ยโอเคในขณะที่ศึกษามาเนี่ยถัดมาตรงนั้นก็คือถูกกระเป๋าเราก็ไม่รู้นะไม่รู้โอ้เรียนมาได้เลยอ๋อถูกแน่นอนใช่ไหมตอนนี้นะหมายความว่าพอตรงนี้เป็นอย่างนี้ปุ๊บถัดไปก็เป็นหนังได้เลยถัดไปคืออะไรนี่คือบาโรกพอมันมีซอฟต์ตรงนี้โซฟาอย่างเงี้ยมันเป็นเนื้อผ้ามันก็เป็นซอฟใช่ไหมครับพอมีไม้มามันก็เลือกแข็งขึ้นหน่อยแข็งขึ้นหน่อยคราวนี้มันก็เอามาผสมผสานกับพวกหนังได้อ๋ออย่างนี้ก็ดีอย่างนี้เขาเรียกว่าโต๊ะครับโต๊ะถามอะไรเยอะแยะ Google เอาสิเขาศึกษามาเท่านี้เขาถามให้คำว่าบาโรกเฟอร์นิเจอร์ที่คุณแอบก๊อปปี้เขาไปทำเนี่ยที่ผมแอบก๊อปปี้คือเขาจะส่งพวกโบชัวมาแล้วครับผมแล้วผมก็เฮ้ไม่ใช่ผมไม่เคยก๊อปครับแต่ว่าไม่ได้หรอครับคือเราก็จะทำแบบแนวนี้คือจริงๆบ้านตอนนี้ไม่ได้เป็นแนวนี้พอหลังจากทำบ้านเสร็จปุ๊บได้มาเจอแล้วก็มารู้จักแนวนี้แล้วก็ชอบก็เลยตั้งใจว่าจะซื้อบ้านอีกหลังนึงให้ฮารุแล้วแต่งเป็นแนวนี้ที่รู้ได้ไงเฮ้ยนี่จริงโอ้เอาดีกว่าผมว่านั้นถ้าจะเรื่องนี้น่าสนใจหาที่นั่งดีกว่าโอ้โหชอบแต่งบ้านจนถึงขั้นจะซื้ออีกหลังเลยเหรอคะเนี่ยแหมไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะคู่เนี้ยโอ้โหเดี๋ยวเข้าเรื่องบ้านก่อนบ้านหลังใหม่นี่คุณจะซื้อบ้านหลังใหม่แล้วเหรอกะจะครับกะจะเพราะว่าหลังเก่าทำไง
หลังเก่าก็คือจริงๆผมกะจะให้พ่อฮารุอยู่แล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ฮารุอยู่ที่นั่นไปแล้วก็เอาน้องสาวฮารุอ่ะมาอยู่บ้านใหม่เพราะว่าบ้านใหม่เนี่ยมันมีห้องข้างล่างแล้วน้องฮารุพิการอยากให้อยู่ชั้นล่างไม่อยากให้เดินขึ้นลงเขาเป็นคนแมนไหมว่าเขาเป็นคนแมนไหมดูแลครอบครัวเขาเป็น family man เขาเป็นห่วงใช่เขาไม่ได้รักเราแค่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่คือแบบฮารุไม่เคยบอกว่าพี่กายอย่าลืมน้องหนูนะพี่กายอย่าลืมน้องหนูแต่เขาจะพูดกับเราเสมอว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องไปอยู่นี่แล้วก็มันก็น่ารักดีเป็นอีกมุมนึงใช่ไม่ใช่แค่นี้นะฮะนี่เขากำลังหาที่ทำออฟฟิศอีกแล้วออฟฟิศอะไรอ่ะทำหาต้องหาตึกอะไรขี้เกียจหาที่อยู่ประมาณบ่อยๆคือทุกครั้งใช่ทุกครั้งที่ไปทำงานคือกว่าจะได้คุยกับผู้บริหารทุกคนมันต้องไปหลวงพระบางไงคราวนี้ก็อยากจะย้ายผู้บริหารกลับมาอยู่เมืองไทยกันให้หมดเพราะผู้บริหารทุกคนเป็นคนไทยอยู่แล้วแล้วก็สร้างออฟฟิศที่นี่มาเพื่อที่จะได้ประชุมกันและได้ทำงานกันที่นี่แล้วก็ appoint manager ของแต่ละแผนกที่นู่นไปเลยเดี๋ยวเวลาเราสั่งงานเราจะได้สั่งแล้วธุรกิจที่หลวงพระบางเป็นไงผมได้เคยได้ไปนะผมไปมาแล้วมีที่ไปนี่ลำวงตรงกลางอะไรชื่อธุรกิจเนี่ยเราไปมาคือตอนนั้นน่ะที่หลวงพระบางเนี่ยมันยังเป็นร้านอาหารอยู่จริงๆมันไม่ใช่ร้านอาหารเลยนะครับผมแต่มันเป็นตลาดเราสร้างตลาดย้อนยุคคล้ายๆของแฟนเก่าพี่พิมพ์นะครับผมเห็นภาพไหมจริงๆเขาจะคล้ายๆเหมือนเป็นแบบหมู่บ้านวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยคุณนี่ถนัดก๊อปปี้เนอะเฟอร์นิเจอร์ก็ก๊อปปี้ก๊อปปี้คุณเอ๋ครับก็เห็นเขาทำแล้วรวยนี่ครับผมแล้วเรื่องธุรกิจไปได้ดีดีครับจะเปิดเต็มที่คือวันที่15ตุลาคม2013นี่แหละครับแล้วเรื่องของอนาคตครอบครัวจริงๆเนี่ยเรามีวางแผนไหมไม่ได้วางแผนว่ามันจะต้องตอนนี้หรือเมื่อไหร่นะแต่ว่าเราก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติไปคือมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถ้าจากใจจริงก็อยากให้รีบๆมาเหมือนกันแล้วทำไงดีอ่ะก็คนบ่อยๆมันเนี้ยนับมูนับวันศึกษาอยู่ตอนนี้ที่ลิ้นจี่ไม่ต้องนับไงเขาก็มีกันไปทุกวันบ้าจริงๆแล้วคุณมีมีเขานับวันวินโดว์ออฟออปปอร์ทูนิตี้ของการมีวันเดือนมีแค่2 วันมันไม่ได้มีง่ายขนาดนั้นวัยรุ่นเขาถึงมีกันง่ายจังเพราะว่าเขามีกันทุกวันนี่เขาเป็นวัยรุ่นอยู่เขาก็มีไม่แต่ทุกวันมันมีวิธีการนับนะมีคนที่บอกให้รู้ฮะ90% สมมุติ 100% แม่น90เขาบอกสมมุติว่าผู้หญิงเนี่ยมีประจำเดือนวันที่1ของเดือนกันยาสมมุติแล้วก็มี1อาทิตย์สมมุตินะครับผมแล้วก็มีประจำเดือนอีกรอบนึงเดือนถัดไปวันที่1สมมุติ1เดือนต่างกันไปต่างกัน30วัน31วันหารครึ่ง15วัน5วันคือวันนั้นแหละอะไรอย่างนี้ถ้าวันนั้นปุ๊บเกิดเลยคือ15 16ไม่ก็10แต่เขาไม่15 16ไม่ก็14 15แต่ว่าถ้าเกิดก่อนลูกจะเป็นผู้หญิงถ้าเกิดถ้าสมมติว่า14เนี่ยลูกเป็นผู้หญิง16ลูกเป็นผู้ชายโหสมมุติโชคดีที่ทำไมน้องประจำเดือนไม่มาหลายวันแล้วของน้องน่าจะมาไม่หลายปีแล้วครับอยากมีลูกกี่คนอย่างนี้นี่ต้องตั้งใจไว้ที่เคยคิดกันเอาไว้ก็ประมาณ2-3 คนเยอะชายหญิงอะไรเงี้ยนะครับพี่ลิงก็ใกล้แล้วตอนนี้เฮ้ยโอ้ผมพร้อมนี่ผมนับวันปั๊บปึ๊บกินนี่ต้องกินซิงค์ด้วยซิงค์ผมต้องซื้อซิงค์ด้วยเหล็กแอลคาเนทีนซิงค์บำรุงให้บำรุงให้ชูเปอร์เบิร์มแข็งแรงเออใช่ชูเปอร์เบิร์มมีกำลังใช่บอกให้กินซิงค์เออภรรยาของกินยามลุงเดี๋ยวรอดูนะว่าจะชื่อไม่ใช่ง่ายๆแล้วนะจะมีลูกคนเออยากต้องรอดูว่าจะผมจะชื่อเวกัสหรือว่าจะชื่อฮาวายแล้วพี่พิมอ่ะพี่พิมทำไมพี่พิมโสดอ๋อเลยไม่แล้วคือแผนอนาคตของคุณ2คนนี่คือก็คือมีลูกเร็วๆนี้มีบ้านใหม่อีก1หลังแล้วธุรกิจก็คือจะมีเพิ่มเติมตัวนี้ไหมเห็นเขาเป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์เหมือนกันนะเนี่ยมีก็จะมีหลายๆอย่างที่กำลังวางแผนแล้วบางงานก็วางแผนนี่คือจะไปเป็นเจ้าเมืองที่นู่นแล้วไม่หรอกก็แค่ทำธุรกิจก็ไม่ได้กะจะร่ำรวยอะไรมีพอกินพอใช้แล้วก็แบบไม่อยากให้ลูกลำบากก็เห็นเขาเป็นเด็ก2คนที่มีอนาคตนะถึงแม้แบบว่าอายุยังน้อยกันอยู่เองแต่พี่ก็หวังว่าจะสมหวังในเร็ววันนี้นะมีลูกเร็วๆแล้วก็มีครอบครัวที่มีความสุขมั่นคงเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากเลยวันนี้ขอบคุณมากครับดูเลยนะคะขอบคุณด้วยค่ะวันนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ Banner Active ค่ะสูตรผสมสมเกาหลีด้วยฝากให้เอาไปดูแลสุขภาพกันร่างกายจะได้ Active ทุกวันได้มีน้องเร็วๆต้องตัว
ณนี้สูตรดีเลยสูตรดีสูตรดีเอาละครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมจะเอาใจคนที่รักการถ่ายภาพเหมือนเช่นเคยครับก่อนจากกันก็มีกิจกรรมดีๆให้รับชมกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆสำหรับคนที่หลงใหลการท่องเที่ยวและคลั่งไคล้การถ่ายรูปมาฝากกันค่ะกับแคมเปญ See More Thailand แชร์ภาพถ่ายสุดประทับใจลุ้นเที่ยวทริปในฝันเพียงถ่ายภาพมุมมองเมืองไทยด้วยโทรศัพท์มือถือแล้วแชร์มาที่ www.facebook.com/nokiathailand ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคมนี้นะคะคู่ซิตี้ในสัปดาห์หน้าเตรียมขากรรไกรมาขยับความหากับหนุ่มน่ารักที่พกความสนุกมาเต็มแม็กซ์แจ็คแฟนฉันบ่ายโมงครึ่งวันอาทิตย์เตรียมการมาคางได้เลยนะคะคุณผู้ชมอย่างนี้ก็ดีอย่างนี้เขาเรียกว่าโต๊ะครับโต๊ะถามอะไรเยอะแยะเขาศึกษามาเท่านี้เขาถามให้เขาบาลงอะไรนอกเหนือ